ผมอยากจะบอกกับคุณว่าครอบครัวของคุณก็เหมือนปลาพวกนี้แหละครับมันอยู่ในกำมือของผมเพียงแต่ว่าผมจะโยนอาหารให้หรือว่าโยนยาพิษให้ผมว่าเราเลิกใส่หน้ากากกันดีกว่านะครับเพราะว่าผมรู้ว่าคุณรู้เรื่องของผมหมดจากไอ้คุณปลาคุณต้องการอะไรจากก้านกันแน่คะคุณพูดมาตรงๆเลยดีกว่าผมอยากให้คุณช่วยหาของสำคัญให้ผมอยู่ชิ้นหนึ่งครับและถ้าคุณช่วยผมคุณจะได้กระเป๋าใบนี้ไปแต่ถ้าคุณไม่ช่วยผมคุณจะได้ซองนี้ไปคุณคงไม่อยากให้ครอบครัวของคุณเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ไอ้ปราบก็หายไปไหนก็ไม่รู้ไอ้ปราบไม่สามารถปกป้องครอบครัวคุณได้ฉันเชื่อว่าเขาจะต้องกลับมาถ้าคุณคิดแบบนั้นมันก็แล้วแต่คุณครับแล้วของที่คุณอยากให้ก้านตามหามันคืออะไรอะคะคุณเคยได้ยินชื่อนี้ไหมครับไพฑูรย์แปดทิศเหตุใดโรมจึงมาถามหาไพฑูรย์แปดทิศจากแม่การถ้ามองว่ารักคำเดียวเพียวไปหรือเปล่างั้น I love you ดูโอเคหรือเปล่าถ้าฉันไม่บอกไปทุกคำก็แทนความรู้สึกข้างในที่ฉัน